แฟนพันธุ์แท้ของเรา NC Team Service ที่ NC คุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นชื่ออยู่มากเนี่ยก็มีอยู่3ท่านนะครับท่านแรกก็คือคุณกิติภูมินนทบุรีนะครับท่านที่2ก็คือคุณสุนทรนะครับแล้วท่านที่3เนี่ยก็คือคุณวินทั้ง3ท่านใน NC เฝ้าหวังเฝ้ารอคอยว่าจะมีวันใดวันหนึ่งไหมที่เราได้มีโอกาสจะให้บริการนะครับแล้ววันนี้ NC ก็สมหวังสำหรับ1ใน3ท่านนั้นแล้วนะครับก็คือคุณวินติดต่อเรามาผ่าน NC New นะครับต้องการที่จะทำตู้ปลาเนี่ยไซส์60 24 20กล่องบน2ชั้นนะครับแล้วก็ตู้ชั้นล่างเนี่ยเป็นตู้สำหรับเก็บของนะครับซึ่งทรงนี้ NC จะเรียกว่าหยวนสไตล์นะครับเป็น2ชั้นเลี้ยงแล้วก็ชั้นล่างเก็บของนะครับโดยงานนี้เนี่ยเราทำผ่าน SP ตู้ปลานะครับให้ SP ทำงานให้เพราะว่าถือเป็นความถนัดสายตรงแล้วก็เป็นเจ้าแรกที่ทำตู้ออกมาสไตล์นี้นะครับออกมาสวยงามมากๆคือขาตู้เนี่ยเป็นโทนสีดำทั้งหมดแบล็คโทนนะครับแล้วก็ตัวตู้ปลาเนี่ยเป็นสีขาวคิ้วขาวสติ๊กเกอร์ขาวฝาขาวนะครับหน้าที่ของเราเนี่ยคือนอกจากเรามาร่วมทีมกับ SP ในการติดตั้งตู้ปลาแล้วเราก็จะมาทำระบบ overflow แบบ full service นะครับซึ่งก็จะมีครบทั้งน้ำดีนะครับน้ำทิ้งงานลม วาล์วลดน้ำอะไรต่างๆนะครับให้มีเซอร์วิสวาล์วแบบครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็เราทำการเซตติ้งอุปกรณ์ให้กับคุณวินด้วยซึ่งปั๊มน้ำเนี่ยเราใช้2ตัวแยกกันนะครับตัวหนึ่งก็จะสำหรับตัวหนึ่งสำหรับตู้บนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยสำหรับตู้ล่างนะครับเราใช้สเปคที่ 3,000 ลิตรนะครับในส่วนของอุปกรณ์ใน NC มีตู้บนกับตู้ล่างใช้เหมือนกันนะครับใช้เป็นสายดักก่อนคือผ่านฟิลเตอร์แมตมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตามด้วยนีโอมีเดียนะครับซึ่งถือว่าเป็นวัสดุกองระดับสูงสุดของเรานะครับนีโอมีเดียแล้วก็ตามด้วย4บาร์นะครับเอาแค่นี้พอเพราะว่าช่องกองเนี่ยแบ่งออกเป็น5ช่องช่องแรกคือช่องน้ำขึ้นไม่ต้องใส่อะไรช่องถัดไปก็ตามที่เลสทราบคือจะเป็นฟิลเตอร์แมตนะครับใยแก้วแล้วก็ฟิลเตอร์แมตแล้วก็ตามด้วยนีโอมีเดียนะครับเต็มแพ็คเลยแล้วก่อนปิดท้ายด้วย4บาร์แล้วก็เป็นช่องน้ำลงนะครับคราวนี้ NC ยังไม่แน่ใจว่าคุณวินจะเลี้ยงปลาอะไรก็เลยยังไม่ได้จัดหลอดไฟมาให้แต่ว่ามีหลอดไฟวางเทสไว้ให้ก่อนว่าโอเคตู้ปลาประมาณนี้พอเวลาวางไฟแบบนี้แล้วหน้าตาประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนจบนะครับวันนี้นำทีมโดย NC New นะครับก็ไปกัน4คนมีน้องนิวนะครับมีสนุกเกอร์มีทีแล้วก็มีนุ้ยนะครับซึ่งเป็นสมาชิกใหม่วันนี้นิวมาด้วยนะครับงานจริงๆแล้วถือว่าเป็นงานที่ไม่ยากนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องแยกทามเมอร์แล้วเราก็ไม่ต้องแยกปั๊มลมเพราะว่าคุณวินเนี่ยต้องการให้ติดตั้งทามเมอร์ตัวเดียวนะครับเครื่องกรองน้ำกรองพีพีติดตั้งตัวทามเมอร์ตัวเดียวเนี่ยจ่ายตู้ปลาทั้ง2ใบบนล่างนะครับปั๊มลมก็เช่นกันคุณวินบอกว่าพี่แนนผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องไฟดับนะครับเพราะฉะนั้นผมรบกวนเอาเป็นว่าไม่ใช้ปั๊มลมสำรองไฟนะครับเพราะว่าทราบจากพี่แนนมาว่าไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันดูเหมือนจะมีปัญหานะครับก็กลัวว่าเวลาผมไม่อยู่ผมออกไปทำงานแล้วมันจะแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าผมเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องไฟดับผมขอใช้เป็น HP 4000ดีกว่าให้มันกำลังแรงเพียงพอแล้วก็จ่ายลมตู้บนผ่านแอร์บาร์ได้แล้วก็จ่ายลมตู้ล่างผ่านแอร์บาร์ได้แค่นี้ผมโอเคแล้วนะครับก็เลยจัดการให้นะครับวันนี้ปั๊มลมก็เลยเป็น HP 4000แทน CP 60นะครับงานของเราเนี่ยนอกจากมีงานติดตั้งตู้ปลาร่วมทีม SP แล้วเรายังมีงานอุปกรณ์เรามีงานเซตติ้งระบบนะครับแล้วก็ล้าง 100% นะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีงานปลานะครับอย่างที่เลสทราบคือยังไม่รู้ว่าคุณวินจะเลี้ยงอะไรแต่คิดว่าคงจะมีปลามังกรแน่นอนนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ย NC จะส่งข้อความไปหาคุณวินเองจริงๆถือว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าตอนแรก NC ไม่รู้ว่าเป็นวินนี้นะครับเพราะว่าเห็นน้องนิวเนี่ยบอก NC ว่าเรียกคุณปอมนะครับก็เลยไม่ทราบว่าเป็นคุณวินก็แซวไปโดยตลอดวันนี้พอได้ทราบว่าเป็นคุณวินก็ดีใจมากนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณวินที่ไว้วางใจพี่แนนนะครับแล้วก็เฝ้ารอมาโดยตลอดที่จะทำงานร่วมกันเดี๋ยวหลังจากนี้มีอะไรที่มีความเป็นพิเศษได้พี่แนนยินดีจัดให้นะครับรับปากไว้ในวิดีโอคลิปนี้เลยนะครับจริงๆวันนี้อย่างที่บอกนึกว่าจบเร็วโอ้โหกลายเป็นไปติดงานนิดนึงโอ้ปั๊มพังนะครับแต่ก็สุดท้ายแก้ไขแล้วก็จบลงได้ดีนะครับฝนตกไฟดับด้วยโอเคไว้เจอกันครับคุณวินสวัสดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ